ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านนั้นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเราลงรถสองแถวเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้รถสองแถวก็มาด้วยจากขนส่งในขนส่งหาดใหญ่นะฮะมาที่นี่ก็ประมาณ40บาทนะครับแล้วคือเราเตรียมเงิน40บาทพอดีพอลงไป40แล้วก็สัตว์ไปเลย40บาทเดี๋ยวพามาเดินดูฝั่งทางนี้นะครับเดินเล่นสนามบินหาดใหญ่กันโอ้ดูรถอันนี้คือฝั่งทางนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงบรรยากาศไปหาดูกันว่าเขามีอันนั้นหรือเปล่าเออตอนที่ขาออกอยู่นี่ขาเข้าอยู่ตรงนู้นขาออกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาหาแบบกินไปนั่งแบบพักผ่อนไปนั่งสบายๆก่อนเนาะเดี๋ยวพาแบบพาเดินวนๆอันนั้นอะไรอ่ะข้าวหอมร้านกาแฟปะมีเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ข้างหน้าร้านข้าวหอมแต่ว่าเปิดหรือเปล่าไม่รู้นี่อันนี้คือตอนที่ขาไปที่เรานั่งรถอันนี้ไปอ่ะรถมินิบัสอ่ะเนี่ยมินิบัสเขามาเขาจะมาออกตรงนี้แหละทุกคนนี่เห็นไหมรถมินิบัสเดี๋ยวเราพาแบบมาเดินดูบรรยากาศนะฮะอู้นี่อันนี้ประตู8เนี่ยประตู7ประตู8เนี่ยถ้าสมมุติใครมามีแท็กซี่มีบริการรถเข้าเมือง60บาทนี่นะฮะประมาณนี้อันนี้คือเราเดินพามาดูเฉยๆไปรถเนี่ยตรงนี้จะมีแต่ว่าเหมือนวันนี้เขาไม่มีเต็มตัวเข้าไปในด้านในกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วด้านนอกอ่ะอันนี้ก็คอฟฟี่ป่ะเหมือนเขาไม่เปิดอ่ะใช้คอฟฟี่ใช้บริการคอฟฟี่ด้านในเดี๋ยวอันนี้คือพาเดินดูบริเวณโดยรอบด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็จะไปดูด้านในกันสนามบินหาดใหญ่ที่จอดรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคนนั่งดูก็คงว่าไปทำไมเดินมาทำไมฝั่งนี้เราเดินพาทุกคนแบบชมรอบๆสนามบินแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในไปพักผ่อนนะฮะบิน5ทุ่มมาถึงบิน5ทุ่มมาถึง4โมงเย็นอีกนานเลยนี่ตรงนั้นรถ2แถวเขาจะมาจอดตรงเข้าเป็นทางเข้าให้นะฮะของที่นี่เขาจะสแกนกระเป๋าตั้งแต่เข้าสนามบินเลยนะอย่างบางจุดอ่ะบางสนามบินเขาจะเป็นฟิลว่าเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยไปทำการสแกนอะไรตอนที่จะเข้าในเกตแต่ของหาดใหญ่คือพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บคือสแกนกระเป๋าก่อนเลยลำดับอันดับแรกนะฮะอันดับแรกเราก็ต้องถอดนาฬิกาก่อนนะฮะอุปกรณ์สื่อสารอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้แล้วก็แยกมาใส่เป็นถุงผ้านะครับนี่ก็คือใส่แบบถุงผ้าถุงอะไรไว้เพราะว่าเวลาที่เรามาสแกนกระเป๋าอ่ะมันจะได้สบายๆเนาะก็จะไม่ใส่เข็มขัดเนาะพวกเข็มขัดพวกเครื่องประดับอะไรต่างๆก็ถอดเรียบร้อยอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวเข้าไปสแกนอันนี้คือถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับนี่เลยทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีแบบเป็นจุดอันนี้คือเป็นจุดเซลฟ์เซอร์วิสเช็คอินนะฮะเดี๋ยวเราจะเซลฟ์เซอร์วิสกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาเซลฟ์ก่อนตรงนี้ตรวจบัตรโดยสาร1ถึง15โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซลฟ์ก่อนตอนนี้ก็
อ๋อนี่เป็นแบบจุดขายของนี่ไงร้านขายยานะครับแอร์พอร์ตซัมเมอร์ซีร้านไทโทนร้านของฝากนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ตรงนี้มีตู้ ATM นะครับตู้ ATM หลากหลายห้องน้ำอยู่ฝั่งทางกันนี้นี่ร้านของฝากร้านขนมของส่งของฝากนะฮะอะไรอันนี้ร้านนิยาของฝากจากปากใต้จริงๆถ้าใครขี้เกียจซื้อขนมก็สามารถที่จะมาแบบซื้อแถวนี้ได้นะมะม่วงชายอิ่มจะกินมะม่วงชายอิ่มเหรอทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อเดี๋ยวค่อยมาซื้อเพราะว่าอีกนานอยู่เนี่ยของฝากเยอะแยะขนมบ้านโกไข่ขนมคุ้งขนมไข่โอ้ยเดี๋ยวเข้ามาย้อนนี้ก็อันนี้คือเป็นแบบถามมาเนี่ยมีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาเดินก่อนด้านนี้ก็เป็นร้านชากาแฟเดลิควีนนะครับเบอร์เกอร์คิงแมคแคนยอนอ๋อนี่แมคแคนยอนคาเฟ่อเมซอนเฮ้ยด้านนี้ก็มีเดี๋ยวขอแบบเดินก่อนจริงๆอ่ะสนามบินมันไม่ได้ใหญ่มากนะสนามบินแบบนิดเดียวคือนั่งไปนั่งมาก็จะสุดทางแล้วเนี่ยแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าตรงไหนเขามีแบบที่ชาร์จไฟเราต้องหาที่ชาร์จไฟดันกินโดนัทอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเขามีแค่คาเฟ่อเมซอนกับแบ็คแคนยอนเนาะอ๋อในนี้ส่วนทางสนามบินจะไม่ค่อยมียี่ห้ออื่นเท่าไหร่เนาะนี่อันนี้คือทางออกที่เราไปนั่งรถอะที่ไปนั่งรถไอ้รถมินิบัสนะครับประตู7ประตู8ออกฝั่งนี้อ๋ออันนี้เป็นร้านข้าวอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยออกไปทางนี้ก็คือไปรถมินิบัสแล้วนะฮะจุดบริการนักท่องเที่ยวโอ้ยนี่เป็นแบบร้านซิมมะ2 ARS D-TAC อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปหาที่พักก่อนไปหาแบบจุดนั่งก่อนไปหาจุดนั่งของเรากันดันกินขนมไทยแบ็คแคนสงสัยจะได้นั่งแบ็คแคนหรือเปล่าทุกคนเพราะมันไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าข้างบนเราต้องไปดูข้างบนมันมีข้างบนอีกหรือเปล่านี่ร้านค้าก็น่าจะประมาณนี้ร้านของฝากอ๋อชั้นนี้คือรวมของฝากไว้หมดเลยทุกสิ่งอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนอ๋อห้องน้ำอยู่ข้างหน้าหนึ่งเขามีที่ชาร์จไหมไปทุกคนตอนนี้ก็คือเดินรอบๆแล้วนะเขาก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นเดียวนะที่เราพาไปเดินได้แหละเพราะว่าถ้าขึ้นไปชั้น2จะเป็นชั้นที่เข้าไปในเกตแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราบิน5 ทุ่มเราต้องไปอีกนานเลยอะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีร้านข้าวร้านอะไรเท่าไหร่เนาะมันก็จะมีแบบร้านอะไรทั่วๆไปร้านของฝากพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมก็จะแบบร้านคาเฟ่ของฝากอะไรต่างๆนานาร้านมือถือแล้วก็มีแบคแคนดอนมีคาเฟ่อเมซอนมีตอนนั้นมีเบอร์เกอร์คิงอยู่ก็คือแบบว่าอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะชาร์จทุกคนตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศเนาะเขามีเขตก่อสร้างด้วยนะตอนเนี้ยจริงๆเขามีคอฟฟี่เวิลด์ด้วยนะแต่ว่าเราเข้ามาดึกไงเนี่ยขนมบ้านโกไข่ก็มีอันนี้คือเป็นแบบเป็นมินิมาร์ทขายของกินมินิมาร์ทอันนี้ก็มีนี่ของใช้ทั่วไปทุกคนของอะไรอ่ะอ๋อขนมรู้สึกได้มะม่วงซื้อมะม่วงดีกว่าอุ๊ยมันปิดแล้วหรือเปล่าเราจะปิดแล้วเนี่ยร้านเขาตรงนี้วิลันเขาจะปิดแล้วอดแล้วทุกคนเราอยากได้มะม่วงเบาแช่อิ่มเนี่ยน่ากินอ่ะ190 บาทวิถ้าเป็นอันนี้เป็นถุง
ไม่แน่ใจว่าเป็นถุงเท่าไหร่เฮ้ยนี่มันมีแบบอย่างเงี้ยเป็นถุงเนื้อนี้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นถุงเนื้อ180ถ้าเป็นกล่อง190เอาเป็นถุงเนื้อเนาะเฮ้ยมันเหมือนกันปะเนี่ยอันนี้190แต่เป็นกล่องต่างกัน10บาทเอา190ก็ได้อืมเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะน่าสนใจเฮ้ยช้อปปิ้งกันเนี่ยเข้ามาดึกขนาดนี้แล้วก็ได้ของกินแล้วทุกคนก็ได้มะม่วงแช่อิ่มนะฮะแล้วก็เป็นขนมเหมือนแบบมันคล้ายๆกะหรี่ปั๊บอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ทีนี้ขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่โอ้เนี่ยมะม่วงเบาเอาไป1อันคนซื้ออันนี้ไปด้วยซื้อสาหร่ายแบบที่มันแบบแกะแล้วมันกินก็แก๊บๆๆอ่ะแล้วก็ซื้อเค้กซื้ออะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อมาม่าคือสายการบินดีเลย์หมดเลยดีเลย์แบบเยอะเลยอะของเราก็ดีเลย์นี่อย่างมากเขาปิดหมดแล้วไงเพราะมันดึกแล้วคิดไข่อะไรเงี้ยแล้วทีแรกก็ไม่ได้กินข้าวแล้วก็หิวข้าวเลยตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนข้างในก็ไม่มีอะไรนะข้างในครับถ้าใครอยู่ข้างนอกก็คือจะกินนู่นกินนี่ให้อยู่ข้างนอกอะไม่ต้องเข้ามาด้านในเพราะด้านในอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็คือมีแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าข้างล่างก็จะแบบมีคาเฟ่มีอะไรให้นั่งเล่นอยู่แต่ว่าคือของเรามันใกล้ถึงเวลาแล้วตอนนี้ก็ประมาณแบบ3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วแต่ว่าเราขึ้นเครื่องประมาณ5ทุ่ม20มาถึงทั้งบ่ายแล้วก็ดีเลย์เหมือนเครื่องจากเครื่องออก5ทุ่มกลายเป็นออกเที่ยงคืนอ่ะคิดว่านะไปถึงดอนเมืองน่าจะตีหนึ่งครึ่งตีสองนะตายเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย